สวัสดีครับช่องภาษาชาแนลมาเจอกับคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้มาพร้อมกับ20อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของบ้านเราโดย20อันดับนี้ไม่รวมอำเภอเมืองนะครับก่อนรับชมสาระดีๆจากทางช่องของเราฝากกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะครับว่าอำเภอที่เจริญที่สุด20อันดับของภาคอีสานมีอำเภออะไรบ้างอันดับที่20อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์คำขวัญประจำอำเภอคือมิ่งมงคลหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธสิมมาบุษราคำล้ำค่าระการตาผ้าทอมือเลื่องลือวัฒนธรรมผู้ไทยก้าวไกลพลังงานทดแทนดินแดนสัตว์โลกล้านปีโดยทิศเหนือของกุชินารายติดต่อกับอำเภอนาคูและอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศตะวันออกติดกับอำเภอคำชะอีและอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารทิศใต้ติดกับอำเภอเมยวดีอำเภอโพนทองและอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดและทิศตะวันตกติดกับอำเภอดอนจานอำเภอห้วยพึ่งและอำเภอนามนอำเภอกุชินารายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล145หมู่บ้านปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 1,894 คนอันดับที่19อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหนองหานเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีคำขวัญประจำอำเภอคือดินแดนแห่งอารยธรรม 5,000 ปีฐานีคนโบราณชำนาญปั้นหม้อบ่อเสวยสวนสวรรค์พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงชื่อเสียงมรดกโลกโดยทางทิศเหนือติดกับอำเภอพิบูลรักและอำเภอทุ่งฝนทางทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทิศใต้ติดต่อกับอำเภอชัยวานอำเภอกู่แก้วและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมและทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองอุดรธานีโดยห่างจากกรุงเทพมหานครโดยการเดินทางตามทางหลวงหมายเลข2ประมาณ582กิโลเมตรอำเภอหนองหานมีพื้นที่ทั้งหมด 708.119 ตารางกิโลเมตรและแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล161หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น 116,053 คนและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอันโด่งดังอันดับที่18อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยปักธงชัยนั้นเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาและอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเป็นแหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามคำขวัญประจำอำเภอคือลำพระเพิงน้ำใสผ้าไหมเนื้องามข้าวหลามนกออกถั่วงอกวังหมีมีตะคุใหม่โบราณเดิมปักธงชัยเป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยของเรื่องอำนาจโดยอำเภอปักธงชัยนั้นตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอสูงเนินติดต่อกับตำบลหนองตะไคร่ตำบลมะเกลือเก่าและตำบลมะเกลือใหม่และอำเภอเมืองนครราชสีมาทางทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอโชคชัยทางทิศใต้ติดต่อกับอำเภอวังน้ำเขียวและทางทิศตะวันตกติดกับอำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอสูงเนินอำเภอปักธงชัยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ257กิโลเมตรและมีพื้นที่ทั้งหมด 1,374 ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล215หมู่บ้านและมีประชากรทั้งสิ้น 116,184 คนอันดับที่17อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นคำขวัญประจำอำเภอคือกระนวนแดนดินถิ่นเกษตรเขตปลูกอ้อยรอยต่อยางพาราศูนย์กลางการค้าพัฒนาคุณธรรมหรือล้ำบุญบั้งไฟเที่ยวบาหลวงตาดโตนใสรวมน้ำใจถิ่นคนดีอำเภอกระนวนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอนนสะอาดอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีและอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอท่าคันโทอำเภอหนองกรุงศรีและอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามและอำเภอซำสูงและทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอน้ำพอง
ปัจจุบันอำเภอกระนวนมีพื้นที่ทั้งหมด 322.017 ตารางกิโลเมตรและแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น9ตำบล98หมู่บ้านโดยมีประชากรทั้งสิ้น 77,869 คนการคมนาคมโดยทางหลวงหมายเลข2มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ510กิโลเมตรและระยะทางประมาณ526กิโลเมตรโดยผ่านทางหลวงหมายเลข304อันดับที่16อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาคำขวัญประจำอำเภอคือนครจันทึกจารึกภาพ 4,000 ปีสีเขียวต้นตำนานคู่บ้านลำตะคลองโดยอำเภอสีคิ้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมามีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอด่านขุนทดทิศตะวันออกติดก่อกับอำเภอสูงเนินและทิศใต้ติดต่อกับอำเภอสูงเนินและอำเภอปากช่องทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีปัจจุบันสีคิ้วมีพื้นที่ประมาณ 1,247.068 ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล169หมู่บ้านและมีประชากรทั้งสิ้น 124,317 คนการเดินทางผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพระยะทาง235กิโลเมตรและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือเขื่อนลำตะคลองวิหารหลวงพ่อโตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคลองแบบสูบกลับส่วนเท้าสุรนารีอ่างเก็บน้ำซับประดูแหล่งหินตัดสุดแผ่นดินหรือผาชมวิวเป็นต้นอันดับที่15อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกันทรวิชัยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่7ของจังหวัดมหาสารคามและมีประชากรมากเป็นอันดับ6ของจังหวัดโดยมีพื้นที่ประมาณ 372.2 ตารางกิโลเมตรคำขวัญประจำอำเภอคือกันทรวิชัยเมืองพระสะบัวคู่บ้านการเกษตรฟูเฟื่องพลเมืองอยู่เป็นสุขกันทรวิชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอยางตลาดและอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามและทางทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามโดยอำเภอกันทรวิชัยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยผ่านทางหลวงหมายเลข304ประมาณ490กิโลเมตรและผ่านทางหลวงหมายเลข205ประมาณ525กิโลเมตรปัจจุบันกันทรวิชัยมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10ตำบล183หมู่บ้านและมีประชากรทั้งสิ้น82,680 คนอันดับที่14อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาคำขวัญประจำอำเภอคือนามเดิมด่านนอกเมืองดอกบัวไหมชุมทางรถไฟบึงใหญ่งดงามหรือนามโต๊ะจีนถิ่นหลานย่าโมบัวใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาโดยถือเป็นอำเภอขนาดใหญ่ทางตอนเหนือซึ่งมีชุมทางที่มีทางรถไฟ2สายได้แก่สายนครราชสีมาหนองคายและสายแก่งคอยลำนารายบัวใหญ่มาบรรจบกันโดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้อำเภอบัวใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อเขตการปกครองข้างเคียงคือทิศเหนือติดต่อกับอำเภอแก้งสนามนางอำเภอบัวลายและอำเภอแวงน้อยของจังหวัดขอนแก่นทางทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบัวลายและอำเภอสีดาทิศใต้ติดต่อกับอำเภอนนแดงและอำเภอคงและทิศตะวันตกติดกับอำเภอบ้านเหลื่อมและอำเภอแก้งสนามนางปัจจุบันอำเภอบัวใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น10ตำบล122หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 548.48 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรทั้งสิ้น 81,072 คนอันดับที่13อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีบ้านดุงเป็นอำเภอหนึ่งของอุดรธานีและเป็นอำเภอที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ2ของจังหวัดเป็นอำเภอที่มีความเจริญอันดับ2รองจากอำเภอเมืองอุดรธานีคำขวัญคือเจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา
ตำนานแดนนาคาคำชะโนดรุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือถิ่นเชื้อคนดีคุณธรรมสืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปาชีพวิทยุข้ามทวีป IBB อำเภอบ้านดุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอุดรธานีมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านม่วงอำเภอเจริญสินและอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทิศใต้ติดต่อกับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอำเภอทุ่งฝนและอำเภอพิบูลรักและทิศตะวันตกติดกับอำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอมปัจจุบันอำเภอบ้านดุงมีพื้นที่ประมาณ 923.768 ตารางกิโลเมตรและแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น13ตำบล147หมู่บ้านโดยมีประชากรทั้งสิ้น 126,705 คนและมีสถานที่สำคัญคือวังนาคินคำชะโนดสถานีวิทยุเสียงอเมริกา VOA บ้านดุงหน่วยงานสื่อสารมวลชนของสหรัฐอเมริกาเป็นสำนักงานใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วนอุทยานอ้อมฤดีวัดประสิทธิธรรมศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธวัดศรีสมบูรณ์และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ634กิโลเมตรอันดับที่12อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาคำขวัญคือถิ่นอุตสาหกรรมเครื่องหวายงามล้ำค่ากระยาศาสตร์รสเด็ดเป็ดย่างรสดีผัดมีพิมายยอดมวยไทยยักษ์สุกสนุกพายเรือแข่งแหล่งแมวสีสวาดปราสาทหินถิ่นไซงามเรื่องน้ำประเพณีวีรกรรมทุ่งสำริดศักดิ์สิทธิ์พระพุทธวิมายะพิมายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมามีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโคตบูรณ์ของขอมสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอนนแดงและอำเภอประทายทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอชุมพวงทิศใต้ติดต่อกับอำเภอห้วยแถลงและอำเภอจักราดและทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนนสูงและอำเภอคงปัจจุบันอำเภอพิมายมีพื้นที่ประมาณ 896.9 ตารางกิโลเมตรมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล213หมู่บ้านและมีประชากรทั้งสิ้น 127,883 คนการเดินทางผ่านเส้นทางหมายเลข2ระยะทาง325กิโลเมตรเมืองพิมายมีลักษณะเป็นเมืองโบราณสถานที่ท่องเที่ยวจึงมีลักษณะของเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมออันดับที่11อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีคำขวัญคือพิบูลมังสาหารงามวิไลพระปรมาภิไธยล้ำค่าพระบำรุงราชเด่นประการตามหาสงกรานต์แก่งสะพือเลื่องลือเมืองคล้องเกริกก้องวัดภูเขาแก้วผ่องแผ้วบวรวัดดอนธาตุวิกิตรมาศศาลหลักเมืองพิบูลมังสาหารเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุบลราชธานีประมาณ45กิโลเมตรเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข217และห่างจากกรุงเทพมหานครโดยเดินทางผ่านเส้นทางหมายเลข24ประมาณ645กิโลเมตรอำเภอพิบูลมังสาหารมีพื้นที่ทั้งหมด 789.150 ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น14ตำบล185หมู่บ้านและมีประชากรทั้งสิ้น 129,614 คนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือแก่งสะพือแก่งไก่เตี้ยแก่งลำดวนแก่งไฮภูกระแตดอนคำพวงคล้องใหญ่บ้านทรายมูลดอกสุพรรณิกาสวนสาธารณะภูหล่นและโบราณสถานดอนขุมเงินอันดับที่10อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายท่าบ่อเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองคายและเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับ3ของจังหวัดคำขวัญคือหลวงพ่อองค์ตื้อเรื่องลือใบยาบ่อปลากองนางอำเภอท่าบ่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอศรีเชียงใหม่และนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาว
ทิศตะวันออกติดกับนครหลวงเวียงจันทร์และอำเภอเมืองหนองคายทิศใต้ติดอำเภอสะไคร่และอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและทางทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและอำเภอโพตากเดิมชาวบ้านโคกคอนบ้านว่านและบ้านนาคาซึ่งมีอาชีพต้มเกลือสินเทาได้นำเกลือมาขายบริเวณวัดท่าโคกเกลือริมฝั่งแม่น้ำโขงต่อมาจึงเรียกบริเวณนี้ว่าบ้านท่าบ่อเกลืออำเภอท่าบ่อมีพื้นที่ทั้งหมด 355.3 ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล100หมู่บ้านและมีประชากรประมาณ 82,282 คนอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยเดินทางผ่านทางหลวงหมายเลข2ประมาณ641กิโลเมตรอันดับที่9อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีกุมภาวาปีเป็นอำเภอหนึ่งของอุดรธานีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่มีทั้งถนนมิตรภาพและทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านเป็นอำเภอที่เจริญอันดับ3รองจากอำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอบ้านดุงคำขวัญคือกุมภาวาปีเมืองน้ำตาลอุทยานวานรดอนแก้วพุทธสถานหนองหานสายธารแห่งชีวิตธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดงคำว่ากุมภาวาปีได้ตั้งให้สอดคล้องกับความหมายซึ่งคำว่ากุมภะแปลว่าหม้อวาปีแปลว่าหนองหรือบึงจึงรวมกันเป็นกุมภาวาปีนามนี้จึงปรากฏหลักฐานตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาอำเภอกุมภาวาปีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ประมาณ 672.6 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 412,452.13 ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมทางทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอกู่แก้วและอำเภอสีธาตุทิศใต้ติดต่อกับอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นและอำเภอโนนสะอาดทางทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองแสงกุมภาวาปีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น13ตำบล174หมู่บ้านและมีประชากรทั้งสิ้น 122,299 คนโดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ532กิโลเมตรโดยเส้นทางหลวงหมายเลข2อันดับที่8อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษกันทรลักษณ์เป็นอำเภอขนาดใหญ่มีพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษและมีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่รวมอำเภอเมืองมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายพร้อมทั้งมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเกษตรกรรมผลิตพืชผลออกจำหน่ายอยู่หลายประเภทเช่นเงาะทุเรียนลำไยสตอลิ้นจี่ยางพาราและผักสวนครัวอำเภอกันทรลักษณ์เดิมชื่อเมืองอุทุมพรพิสัยขึ้นอยู่กับเมืองขุขันในปีพ.ศ.2410พระยาขุขันได้กราบทูลกรุณาขอตั้งบ้านห้วยลำแสนไพรอาบากับบ้านกันตรวจตำบลห้วยอุทุมพรริมเชิงเขาตกขึ้นเป็นเมืองปัจจุบันอยู่ในท้องที่อำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารราชอาณาจักรกัมพูชาคำขวัญคือกันทรลักษณ์เมืองหลักการเกษตรเขตประตูสู่เขาพระวิหารงามพลานผาหมออีแดงแหล่งรวมวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษณ์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอศรีรัตนะและอำเภอเบญจลักษณ์ทางทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอทุ่งศรีอุดมอำเภอน้ำขุ่นและอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทางทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาและทางทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอขุนหารปัจจุบันมีพื้นที่ 1,346 ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น20ตำบล275หมู่บ้านและมีประชากรจำนวน 201,521 คนการเดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข24ระยะทาง556กิโลเมตรอันดับที่7อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นางรองเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอำเภอที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของจังหวัดรองจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์และเป็น1ใน4อำเภอหลักที่มีเศรษฐกิจใหญ่
รองจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์เช่นกันคำขวัญคือเมืองโบราณนานเนามะพร้าวเผาน้ำตาลหวานสารหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจก้าวหน้าขาหมูรสดีมีภาษานางรองสมัยขอมเรื่องอำนาจเมืองนางรองหรือแคว้นพนมรงค์เป็นที่อยู่ของชนชาติขอมขอมได้ปกครองดินแดนแห่งนี้เป็นเวลานานได้พบซากเมืองโบราณที่แสดงว่าขอมมีอำนาจแถบนี้เป็นระยะจากปราสาทหินพิมายและปราสาทหินพนมรุ้งโบราณวัตถุที่ค้นพบเก่าแก่ที่สุดคือเทวรูปต่างๆและหม้อดินเผาโบราณแบบขอมอำเภอนางรองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอชำนิและอำเภอเมืองบุรีรัมย์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอประโคนชัยและอำเภอเฉลิมพระเกียรติทิศใต้ติดต่อกับอำเภอละหารทรายและอำเภอประคำและทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนนสุวรรณและอำเภอหนองกี่ปัจจุบันอำเภอนางรองมีพื้นที่ทั้งหมด 769.8 ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น15ตำบล188หมู่บ้านและมีประชากรทั้งสิ้น 113,743 คนการเดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยทางหลวงหมายเลข2และทางหลวงหมายเลข24ระยะทาง336กิโลเมตรและทางหลวงหมายเลข359ระยะทาง352กิโลเมตรอันดับที่6อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเดชอุดมเป็นอำเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอำเภอเดชอุดมเดิมชื่อเมืองเดชอุดมตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2388ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครต่อมาในปีพ.ศ. 2455ได้ยุบเมืองเดชอุดมและตั้งเป็นอำเภอเดชอุดมอำเภอเดชอุดมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการศึกษาคารมนาคมสังคมและวัฒนธรรมทางตอนใต้ของจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอวารินชำราบอำเภอนาเยียและอำเภอพิบูลมังสาหารทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบุญทริกทิศใต้ติดต่อกับอำเภอนาจหลวยอำเภอน้ำยืนและอำเภอน้ำขุนและทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอทุ่งศรีอุดมอำเภอเบญจลักษณ์อำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอสำโรงคำขวัญคือศาลหลักเมืองสง่างามหรือนามข้าวปลาอุดมสมถิ่นภูมินตั้งเมืองรุ่งเรืองวัฒนธรรมเย็นฉ่ำลำน้ำโดมคนเดชอุดมน้ำใจงามเดชอุดมมีพื้นที่ทั้งหมด 1,158.375 ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล240หมู่บ้านโดยมีประชากรทั้งสิ้น 177,837 คนการเดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยทางหลวงหมายเลข24ระยะทาง602กิโลเมตรอันดับที่5อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นบ้านไผ่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นโดยถือเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่มีถนนมิตรภาพและทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านในอนาคตจะเป็นอำเภอชุมทางซึ่งมีทั้งทางรถไฟสายใหม่ผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและไปสิ้นสุดที่จังหวัดนครพนมอำเภอบ้านไผ่เดิมชื่อบ้านเกิ้งอยู่ในความปกครองของเมืองชนบทต่อมาทางราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่นพ.ศ. 2457บ้านเกิ้งได้รับการยกฐานะเป็นตำบลเกิ้งขึ้นกับอำเภอชนบทจนกระทั่งปี2471ตำบลบ้านเกิ้งได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ้านไผ่และกิ่งอำเภอบ้านไผ่ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบ้านไผ่เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่1กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2482แบ่งการปกครองออกเป็น4ตำบลคือตำบลบ้านไผ่บ้านเป้าแคนเหนือและเปื่อยน้อยต่อมาในปีพ.ศ. 2486อำเภอชนบทถูกไฟไหม้ทางราชการจึงได้รวบรวมอำเภอชนบทเข้ากับอำเภอบ้านไผ่จนถึงปี2509จึงแยกอำเภอชนบทออกไปคำขวัญคือนามเมืองบ้านไผ่พระเจ้าใหญ่ผือบังจิตรกรรมฝาผนังล้ำเลอค่าแก่งละว่าแหล่งอุดมเยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทหินลาดศูนย์วิทยาศาสตร์มอรามอำเภอบ้านไผ่มีพื้นที่ทั้งหมด 497.7 ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล110หมู่บ้านและมีประชากรทั้งสิ้น 98,665 คนการเดินทางโดยทางพันหลวงหมายเลข2ระยะทาง419กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร
อันดับที่4อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นพลเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นอยู่ห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่นไปทางทิศใต้ประมาณ 75.65 กิโลเมตรโดยถือเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่มีถนนมิตรภาพและทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านมีศูนย์กลางอำเภอเป็นที่ตั้งของเทศบาลเมืองพลโดยมีชุมชนเป็นขนาดใหญ่ที่มีเศรษฐกิจเติบโตมากในจังหวัดขอนแก่นภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานบริการสถานศึกษาศาลจังหวัดสถานพยาบาลและสาธารณสุขและห้างสรรพสินค้าโดยเป็นหนึ่งใน2เทศบาลเมืองระดับอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ก่อตั้งครั้งแรกในปีพ.ศ. 2538อีกหนึ่งแห่งก็คือเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยเทศบาลเมืองพลมีพื้นที่3ตารางกิโลเมตรคำขวัญคือเมืองพลโนนแท่นพระสักการะพระเจ้าใหญ่อ่างน้ำละเลิงหวายค้าขายกว้างไกลน้ำใจมากล้นชนชาตินักรบทำนบภูดินเที่ยวถิ่นทุ่งพึ่งพืชอำเภอพลตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงคือทิศเหนือติดกับอำเภอแวงใหญ่อำเภอชนบทและอำเภอโนนศิลาทิศตะวันออกติดกับอำเภอหนองสองห้องทิศใต้ติดกับอำเภอประทายและอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาและทางทิศตะวันตกติดกับอำเภอแวงน้อยปัจจุบันอำเภอพลมีพื้นที่ทั้งหมด 420.50 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น12ตำบล132หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น 85,593 คนการเดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยทางหลวงหมายเลข2ระยะทาง377กิโลเมตรอันดับที่3อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นชุมแพเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นโดยนับว่าเป็นพื้นที่1ใน4อำเภอที่มีเศรษฐกิจเติบโตรองจากตัวเมืองขอนแก่นเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูเวียงโดยแยกออกมาตั้งเป็นอำเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่20กรกฎาคมปี2486โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3สิงหาคมปีเดียวกันอำเภอชุมแพมีพื้นที่ทั้งหมด 318,750 ไร่หรือประมาณ 510.9 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ดูทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูงทิศเหนือมีภูเขาสูงและที่ราบสูงลาดเอียงไปทางทิศใต้บริเวณทางทิศใต้มีลำน้ำเฉินเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างอำเภอชุมแพกับอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิพื้นที่ทางทิศเหนือบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงพื้นที่ทางทิศตะวันตกบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงลานรวมพื้นที่ป่าสงวนในเขตอำเภอชุมแพทั้งหมด 9,250 ไร่อำเภอชุมแพอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ82กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ520กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงคือทิศเหนือติดต่อกับอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงและอำเภอหนองเรือทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบ้านแท่นอำเภอภูเขียวและอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิทางทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิและอำเภอภูผาน่านคำขวัญก็คือหลักเมืองเก่าชุมแพแลผาพระนอนลำค่าอารยธรรมนนเมืองหรือเรื่องเศรษฐกิจติดตาผานกเขาเข้าชมถ้ำผาพวงบวงสรวงปู่หลุบอำเภอชุมแพแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น12ตำบล148หมู่บ้านและมีประชากรทั้งสิ้น 122,730 คนอันดับที่2อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวารินชำราบเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองอุบลราชธานีมีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเพียง2กิโลเมตรโดยอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำมูลเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟอุบลราชธานีและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของจังหวัดอย่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคำขวัญคือนมัสการหลวงปู่ชามีปลาแซ่บหลายมากพันไม้ดอกบ่งบอกวัฒนธรรมอำเภอวารินชำราบเดิมเรียกว่าบ้านน้ำคำเอือกก่อนจอต่อมาได้รับโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นเมืองวารินชำราบขึ้นกับเจ้านครจำปาสักมีพระกำจรจตุรงค์เป็นเจ้าเมืองต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของเขตการปกครองเมืองอุบลราชธานีที่ว่าการอำเภอหลังแรกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2451ใช้ชื่อว่าอำเภอทักษิณูปนิคมแล้วเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอวารินชำราบสืบจนปัจจุบันอำเภอวารินชำราบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงคือทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออกติดกับอำเภอสว่างวีระวงและอำเภอนาเยียทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเดชอุดมอำเภอสำโรงและทิศตะวันตกติดกับอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษวารินชำราบมีพื้นที่ทั้งหมด619ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล190หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น 163,350 คนการเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข24ระยะทาง604กิโลเมตรและทางหลวงหมายเลข359ระยะทาง600กิโลเมตรและทางหลวงหมายเลข23ระยะทาง685กิโลเมตรและก็มาถึงอันดับที่1อำเภอที่เจริญที่สุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาปากช่องเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครราชสีมาเป็นอำเภอแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่ประมาณ 1,825.2 ตารางกิโลเมตรเป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและมีประชากรมากเป็นอันดับ2รองจากอำเภอเมืองนครราชสีมาอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ85กิโลเมตรเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสีคิ้วเมื่อปีพ.ศ. 2430บ้านปากช่องขึ้นกับตำบลขนงพระอำเภอจันทึกต่อมาในปีพ.ศ. 2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชประสงค์ให้ก่อสร้างทางรถไฟสายแรกกรุงเทพนครราชสีมาสร้างทางผ่านกลางหมู่บ้านจำเป็นต้องระเบิดภูเขาเพื่อวางทางรถไฟจึงทำให้หมู่บ้านถูกระเบิดหินทำทางรถไฟเป็นช่องจึงเรียกว่าบ้านปากช่องคำขวัญประจำอำเภอปากช่องคือเขาใหญ่ชวนชมวัวนมพันดีหินอ่อนหลากสีข้าวโพดหวานมากมีน้อยหนาดีที่ปากช่องอำเภอปากช่องมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและอำเภอสีคิ้วทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสูงเนินและอำเภอวังน้ำเขียวทิศใต้ติดต่อกับอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีและอำเภอปากพลีและอำเภอเมืองนครนายกทางทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีอำเภอปากช่องแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล219หมู่บ้านและมีประชากรทั้งสิ้น 197,345 คนโดยอำเภอปากช่องมีเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งทางขึ้นอุทยานด้านอำเภอปากช่องเป็นถนนที่สามารถขึ้นไปถึงอุทยานได้สะดวกเนื่องจากเขตอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นป่าดงพญาเย็นประกอบกับเป็นที่ราบสูงสลับภูเขาทำให้สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความเย็นเหมาะแก่การทำปศุสัตว์ขนาดใหญ่จึงมีฟาร์มขนาดใหญ่หลายแห่งรวมทั้งฟาร์มโคนมโชคชัยซึ่งปัจจุบันพัฒนาให้มีบริเวณที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและจัดเป็นแพ็กเกจทัวร์เพื่อเที่ยวชมภายในฟาร์มนอกจากนี้ยังมีฟาร์มอื่นๆรีสอร์ทและโรงแรมอีกมากมายซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากปากช่องนั้นมีระดับโอโซนเป็นอันดับ7ของโลกทำให้นักท่องเที่ยวได้รับอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นดีต่อสุขภาพบริเวณเขตติดต่อกับอำเภอสีคิ้วเป็นที่ตั้งของเขื่อนลำตะคองซึ่งมีจุดชมวิวที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนโดยตัวเขื่อนอยู่ห่างจากตัวอำเภอปากช่องประมาณ15กิโลเมตรส่วนตำบลกลางดงเป็นแหล่งแวะพักเพื่อซื้อของฝากประเภทผลไม้ต่างๆมากมายสดจากไร่และข้าวโพดหวานอันลือเลื่องของไร่สวนและนี่ก็คือ20อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันที่ทางช่องภาษาชาแนลได้รวบรวมข้อมูลมาฝากทุกท่านกันนะครับหากท่านชอบคลิปวิดีโอของเราฝากทุกท่านกดติดตามให้กับทางช่องภาษาชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ